สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเป้เล็กโป่งในต่างแดนค่ะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็หายหน้าหายตากันไปนานเลยทีเดียวแล้วก็วันนี้มีข่าวดีมาบอกค่ะทุกคนก็นะก่อนที่เราจะไปฟังข่าวดีกันเดี๋ยวเราจะมาบอกก่อนนะว่าสถานการณ์ที่ประเทศเยอรมันเนี่ยอยากจะบอกว่าค่อนข้างที่จะเป็นเหมือนเดิมหมดทุกอย่างแล้วนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการไปพบปะสังสรรค์หรือการทํางานหรืออะไรพวกนี้ก็คือค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็คือเกือบจะเป็นปกติแล้วไม่ว่าจะเป็นงานมินิจ็อบที่เป้ห่างหายไปนานแล้วก็ได้กลับไปทำแล้วเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นพวกร้านค้าร้านรวงอะไรต่างๆที่ว่าเขาปิดสั่งปิดไปสามารถกลับมาเปิดได้อีกครั้งนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านนวดร้านตัดผมอะไรพวกนี้ค่ะเช่นวันนี้ค่ะเป้ก็นั่งอยู่กับเทนบ้านเพื่อนเป้เนาะก็เรามีมาฉลองกันค่ะทุกคนแล้วก็อย่างที่เป้บอกไปในต้นคลิปวิดีโอนะคะว่าเป้มีข่าวดีจะมาบอกค่ะทุกคนก็อยากจะมาบอกทุกคนว่าเป้กำลังจะเป็นแม่คนแล้วนะคะก็คือดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากๆด้วยนะคือตอนนี้เป้ยังไม่ได้ไปหาหมอนะทุกคนประจำเดือนเป้มันไม่มาเนาะก็ที่แรกก็ไม่คิดว่าเราจะมีลูกหรือว่าเราจะตั้งครรภ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเฮ้ยอาการมันก็แปลกๆเมื่อวันที่28เมษาที่ผ่านมาเป้ก็ไปซื้อที่ตรวจหรือว่าที่เทสการตั้งครรภ์มาตรวจรอบนึงแล้วมันก็ไม่มีนะไม่ขึ้นแล้วก็ผ่านไปอีก2อาทิตย์จนมาถึงวันที่14ที่ผ่านมาค่ะทุกคนแล้วเราก็มีความรู้สึกที่ว่าเฮ้ยทำไมเราพูดเราก็เหนื่อยเราทำอะไรเราก็เหนื่อยเหนื่อยไปซะทุกอย่างดื่มกาแฟแล้วปกติดื่มกาแฟแล้วก็จะไม่มีอาการเหนื่อยล้าหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าคือทุกๆอย่างเนี่ยมันมีอาการผิดปกติหมดเลยนะแต่ว่าตัวเป้เนี่ยเป้จะไม่มีอาการแพ้ท้องหรือจะไม่มีอาการอะไรทั้งสิ้นนอกเหนือจากการที่เราเหนื่อยมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วด้วยความที่ประจำเดือนไม่มา14วันแต่ว่าตอนที่แรกเนี่ยเป้ก็คิดว่ามันอาจจะเป็นปกติใช่ไหมเพราะว่าคือประจำเดือนเป้มันมาไม่ตรงอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเลื่อนของมันอยู่แล้วเนาะแล้วก็ไม่ได้คิดว่าเราจะกลายเป็นแม่คนค่ะทุกคนคือตื่นเต้นมากเลยที่แรกก็ไม่มั่นใจนะว่าเอ้ยเราท้องจริงหรือไม่จริงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเป้ก็ไปซื้อที่ตรวจมาไปซื้อที่ตรวจมาตรวจอันแรกก็เฮ้ยทำไมมันขึ้น2ขีดแต่ว่าขีดจางๆมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเป้จะแปะรูปไว้ให้ดูเนาะแล้วก็ก็ยังไม่แน่ใจสงสัยไม่ใช่สงสัยเครื่องมันรวนหรือเปล่าอะไรอย่างงี้เสร็จแล้วค่ะพอลองมาตรวจใหม่ตอนเช้าตอนตื่นนอนอะไรเงี้ยมันก็ขึ้นเหมือนเดิมอีกซึ่งขีดมันคือมันไม่แดงอ่ะขีดจริงๆมันต้องเป็นขึ้น2ขีดใช่ไหมแล้วก็เป็นขีดที่แดงแต่ว่าของเป้นเนี่ยมันขึ้นขีดที่มันจางมากๆซึ่งไม่สามารถบอกได้เลยว่าเราอ่ะมีการตั้งครรภ์อะไรเงี้ยค่ะเสร็จแล้วเป้ก็ได้ไปทำงานปกติเหมือนเดิมทุกอย่างนะมีการยกถุงผ้านู่นนี่นั่นคือทำทุกอย่างเป็นปกติหมดเลยแต่ก็ได้บอกกับที่ทำงานหรือว่าหัวหน้างานนะว่าเราอ่ะมีความรู้สึกว่าเราไม่เหมือนเดิมแล้วก็ประจำเดือนเราไม่มานะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบไปตรวจซื้อที่ตรวจตั้งครรภ์มาตรวจดูมันขึ้นแบบนี้คือทุกคนก็บอกว่าไม่ใช่เพราะว่ามันขีดไม่ชัดนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเขาก็ไม่ได้คิดว่าเราตั้งครรภ์เพราะเราไม่มีอาการอะไรเลยแบบใช้ชีวิตได้ปกติมากๆทำงานอะไรปกติทุกอย่างยกถุงผ้าอะไรปกติทุกๆอย่างเลยจนรู้สึกว่าเฮ้ยมันผิดปกติเราจะรู้ตัวเนาะว่าเอ้ยเราผิดปกติเรามีอาการที่มันเหนื่อยแล้วก็ง่วงนอนอะไรอย่างนี้แล้วก็ลองมาซื้อที่ตรวจอีกรอบนึงนี่มั่นใจแล้วว่าน่าจะตั้งครรภ์ประมาณ1อาทิตย์เนาะตั้งครรภ์1สัปดาห์แล้วก็ได้มีการโทรนัดหมอค่ะทุกคนโทรนัดหมอเสร็จแล้วเดี๋ยววันอังคารนี้เป้จะได้ไปหาหมอแล้วก็ไปดูว่าเอ้ยเป้จะทำงานได้ไหมเพราะว่าในการทำงานของเป้เนี่ยคือมันค่อนข้างที่จะหนักแล้วก็น้ำยาล้างห้องน้ำอะไรพวกนี้หรือว่าน้ำยาทำความสะอาดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะกลิ่นแรงแล้วก็เราไม่รู้ว่าเราจะสามารถทำงานต่อได้ไหมหรือหมอจะสั่งให้หยุดหรือว่าเราต้องทำงานต่ออะไรยังไงแบบไหนคือตอนนี้เป้ยังไม่มีประสบการณ์หรือยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะทุกคนก็นะเป้อยู่บ้านเพื่อนแล้วก็มาฉลองกันค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะก็
ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคืออยากจะมาแจ้งข่าวกับเพื่อนๆเนาะหรือว่าอยากจะมาแจ้งให้กับเพื่อนๆได้ทราบกันนะว่าช่วงนี้เป้อาจจะค่อนข้างที่จะยุ่งๆแล้วก็อาจจะลงคลิปบ้างไม่ลงบ้างด้วยอะไรหลายๆอย่างที่เป้จะต้องทำอ่ะทุกคนโอเคค่ะถ้ายังไงก็นะดูแลสุขภาพกันด้วยนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะบาย